สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวบรวมกลโกงออนไลน์18รูปแบบจะทำสื่อประชาสัมพันธ์เตรียมส่งถึงบ้านประชาชนสร้างการรับรู้และรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันการตกเป็นเหยื่อวันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายดนันท์สุภัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือกันในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมกลโกงออนไลน์18รูปแบบรวมทั้งแนวทางป้องกันเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะจะส่งสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนำล่อง 1,500,000 ชุดไปยังบ้านเรือนประชาชนทั่วประเทศเน้นพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความว่ามีการกระทำผิดบ่อยครั้งรวมถึงอำเภอเมืองหรือจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเพื่อให้รู้เท่าทันกลโกงไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและจัดส่งอีก 500,000 ชุดไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยว่าปัจจุบันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ800คนเนื่องจากคนร้ายมีการปรับเปลี่ยนวิธีกลโกงหลากหลายรูปแบบโดย3อันดับแรกคือการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรมและหลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงินซึ่งตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง10ธันวาคม2565ตำรวจได้รับแจ้งความเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์กว่า 140,000 คดีมูลค่าความเสียหายเกือบ10ล้านบาทโดยยืนยันว่าตำรวจจะเร่งปราบปรามผู้กระทำผิดทั้งในประเทศและนอกประเทศรวมทั้งปรับแก้กฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำผิดแก้ไขปัญหาระยะยาวควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วย